ก็สวัสดีนะครับวันนี้เข้ากับรายการเอสเซอร์การ์ไลน์นะวันนี้ก็จะมาทำรีวิวตัวต่อไปนะก็คือตัวไอซ์เมจกันนะก็เป็นตัวนักเวทน้ำแข็งนะในลอสก้านะซึ่งมีความสามารถโดดเด่นในการแช่แข็งศัตรูนะก็สำหรับการตีธรรมดาของมันเลยนะก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตี3ครั้งนะฟาดไอ้ตีกระหม่อมปุ๊บปุ๊บปุ๊บซึ่ง3ครั้งเนี่ยแค่3ครั้งก็ทำให้ศัตรูล้มได้เนี่ยก็นะก็เป็นท่าที่โอเคนะต่อมานะก็คือตัวนี้วิ่งไม่ได้นะเวลาวิ่งนะก็เป็นการปัดกระบองขึ้นแบบนี้หมุนกระบองนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะโอเคก็ต่อไปนะก็กดดีค้างนะก็เหมือนกับไฟเฟอร์เมดนะก็คือมันจะแบบเรียกอะไรชาร์จสกิลนะแล้วก็เล็งด้วยแต่ว่านี่เป็นวงเวทเบลเลอร์เท่านั้นนะตอนนั้นนะก็สกิลเอ้ยการป้องกันนะเป็นการป้องกันรอบด้านนะโอเคนะโอเคต่อไปนะก็กระโดดโจมตีนะไอ้ตัวนี้กระโดดได้2ครั้งนะชุบชุบแบบนี้นะกระโดดโจมตีนะก็คือการปล่อยเนี่ยถ้าเป็นไอไฟเยอร์เมทก็คงจะเป็นปล่อยไฟอันนี้เป็นปล่อยแมงนะซึ่งหันหน้ากลับไม่ได้ระหว่างกระโดดนะต่อมานะก็ดูสกิลของมันกันเลยนะก็แรกบิสานะแล้วก็ชาร์จก่อนรอนะแล้วเราก็กด SD ชึบนะก็เป็นการโปรยน้ำแข็งลงมาแบบสุ่มเอานะว่าจะร้ายส่วนตรงไหนนะหลังจากนั้นศัตรูจะติดแช่แข็งตรงนี้นะซึ่งถ้าถูกตีแตกขาก็จะแข็งเหมือนเดิมนะโอเคนะเดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งนะปุ๊บ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 โอเคนะก็สกิลต่อไปนะฮะไอซ์เบิร์ชไอเบิร์ชนะคือปล่อยน้ำแข็งออกไปรอบตัวใช้กับคนล้มได้นะเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้นะใช้หมอดีในการใกล้เหวเลยนะต่อมาฟลอชชิลนะก็คือการป้องกันสถานะน้ำแข็งนะซึ่งทำไมเอ้ยไม่ใช่เนี่ยนะอันนี้คือถ้าศัตรูโจมตีเรานะก็จะติดสถานะน้ำแข็งนะให้ดูนะโอเคนะดูนะนะพอศัตรูตีเรามันก็จะติดน้ำแข็งนะตีดิแบบนี้นะต่อมานะฮะไอซ์ปรุ๊ปนะครับก็คือการป้องกันสถานะน้ำแข็งเหมือนกับตัวไฟเออร์เมทก็คงจะเป็นป้องกันสถานะไฟนะป้องกันสถานะน้ำแข็งให้ทีมนะก็นะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่คนชอบใช้คอมโบนะในการแช่แข็งศัตรูนะนะสามารถกระโดดตีอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะตัวนี้ไม่มีคัพเตอร์แท็กนะแล้วก็เราสามารถแคนเซิลสกิลนี้ได้โดยการอย่างไรวะช่างนะก็สำหรับตัวไฟฟอร์สไอไฟเออร์ไอไอซ์เมทนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะสำหรับอาจารย์เคนะวันนี้ก็ขอบคุณครับ